ติอ้วนชวนหิวมาแล้วค่ะรายการติอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยสวัสดีครับติอ้วนชวนหิววันนี้มาบุกย่านแฟชั่นนะครับอ๋อไม่ใช่ชินจูกุนะครับพอดูตัวเลขนี่เห็นไหมราคายังเป็นไทยอยู่เลยแต่จะพาคุณผู้ชมมาร้านนึงครับร้านนี้เนี่ยไม่ได้ขายรองเท้านะเขาขายอาหารแต่ว่าเขาเรียนแบบญี่ปุ่นมาที่ผมเคยพาไปนะกดแล้วกินตามตู้เนี่ยคนไทยเอามาทำแล้วนี่ๆตามมานี่ฮะช่วงย่านนี้มีของอร่อยสนับสนุนโดย32ปี World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มสวัสดีครับคุณชัยสวัสดีครับนะฮะเปิดมาจะร่วมปีแล้วใช่ครับเนี่ยมีตู้กดแบบญี่ปุ่นเลยนะฮะใช่ครับเราเจอปัญหาที่ร้านก่อนก็เลยคิดถึงตู้แบบนี้ที่ญี่ปุ่นก็คือพื้นที่เราจำกัดครัวน้อยที่ยืนก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วครับผมแล้วก็ที่ได้ตามมาก็คือเรื่องแคชเชียร์ครับเห็นบอกเดิมทีแล้วไม่ได้ตั้งใจจะเปิดร้านอาหารใช่ไหมครับคือตั้งใจเปิดแต่ว่าตั้งใจเปิดเพื่อให้คนเนี่ยรู้จักกับหมูกรุบเพราะตัวเนี้ยมันจะใส่อยู่ในคือกินกับอะไรก็ได้อะครับได้ใช่ไหมใช่ทีนี้เราก็เลยอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้รู้ว่ามันกินกับอะไรก็ได้วิธีการกินเนี่ยมีกี่ขั้นตอน4ขั้นตอนครับ4ขั้นตอนใช่ครับขั้นตอนแรกใส่เงินก็พอใส่เงินปั๊บก็กดเลือกเมนูที่ต้องการเลยจากนั้นก็รอรับใบเสร็จแล้วถ้าเกิดคนใส่แบงค์ผิดล่ะไม่รู้อยู่ดีไปใส่แบงค์500เครื่องมันจะไม่รับครับเครื่องมันจะไม่รับใช่ครับที่ร้านมีอาหารเมนูกี่อย่างจริงๆที่ร้านเราเนี่ยมี12เมนูครับแต่ว่าเราจะมีแยกเป็นแบบเซตกับแบบจานเดี่ยวเป็นเซตก็จะมีพวกซุปสลัดแล้วก็ของหวานเป็นเยลลี่เงาะจานเดียวๆก็เริ่มต้นที่60บาทจนถึง120ครับจริงๆถ้าเป็นญี่ปุ่นเราต้องไปแลกเองยกเองใช่ไหมครับใช่แต่ที่เนี้ยแค่นั่งรอที่โต๊ะได้เลยครับเดี๋ยวพนักงานจะมาเสิร์ฟนี่ไงต่างกับญี่ปุ่นตรงนี้คือคนไทยมีความเป็นศักดินาเยอะ ทีนี้ข้างในเห็นร้านเล็กเหลือเกินเหมือนญี่ปุ่นมากเลยนั่งได้กี่ที่ครับนั่งได้16ที่ครับ16ที่ครับเห็นบอกว่าออกรายการแล้วจะย้ายแล้วเหรอใช่ครับย้ายไปไหนฮะคือเดี๋ยวเราจะย้ายไปอยู่ในสยามนี่ครับแต่ว่าเป็นสยามสแควร์ซอย2ครับผมตรงนั้นเนี่ยจะมี60ที่นั่งเมนูก็จะเยอะกว่านี้เดี๋ยวเราลองหยอดดูมีอะไรแนะนำครับวันนี้เมนูแนะนำของที่ร้านก็จะเป็นข้าวแกงกะหรี่หมูกรุบแล้วก็ลาบหมูกรุบบุกแล้วก็ส้มตำหมูกรุบแล้วก็คาโบนาร่าหมูกรุบใส่อย่างนี้นะปึ๊บมันมีลูกศรปึ๊บดูดเข้าไปเลยแบงค์20ก็ดูดเข้าไปเลยนะปึ๊บทีนี้เราก็กดลาบหมูกรุบบุกเราก็กดไปเลยปั๊บใช่ครับปึ๊บพิมพ์แล้วครับeat on air on air ในขณะที่เราได้ใบเสร็จตัวนี้ข้างในได้รับแล้วใช่ครับแม่ครัวก็จะเริ่มทำเลยเอางี้ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอลองอีกเมนูนึงส้มตำหมูกรุบแต่ว่าคราวนี้จะมีเงินทอนให้คุณผู้ชมหยอดเข้าไปเลยนะครับปึ๊บเข้าไปแล้วนี่นะฮะ90บาทกดเลยโชะนี่จะมีเงินทอนออกมานะฮะ10บาทนะแล้วก็เก็บเลยข้อดีคือคุณไม่ต้องมานั่งทิปพนักงานด้วยนะเนี่ยระบบเข้าไปก็เหมือนญี่ปุ่นนะครับแตะเลยนะฮะปึ๊บปล่อยนะฮะนี่บรรยากาศร้านที่เนี่ยจะเล็กๆมีประมาณ16ที่แต่คนกินก็จะมานั่งเนี่ยแล้วก็เอาบินใบเสร็จมันผมเนี่ยที่หยอดตู้มาปั๊บแล้วก็วางบนโต๊ะเลยเดี๋ยวเขาก็จะมาเสิร์ฟเหมือนกันนั่งเลยดีกว่ามาแล้วนี่ตามออเดอร์เลยนะครับเซตแรกนะฮะอันนี้เป็นส้มตำหมูกรุบนะฮะป่ะเซตที่2อันนี้ก็เป็นลาบหมูกรุบนะครับโอ้โห2เซตก็คงจะอิ่มแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ลองชิมดูเลยนี่ลาบหมูกรุบบุกลาบบุกหมูกรุบนั่นแหละฮะอันนี้ดีลดความอ้วนต้องลองหมูกรุบเขาเวลามานี่นะใส่ได้ทุกอย่างอร่อยหมดผมก็เป็นแฟนประจำเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวเจอบ่อยต่อไปเราเปลี่ยนมากินส้มตำมั่งคือเมนูที่นี่มีเยอะมากเลยนะแล้วแต่คุณผู้ชมข้าวก็มีส้มตำก็มีอะไรก็มีถ้าไปญี่ปุ่นเซตนี้จะเป็นซุปมิโซะแต่มาเมืองไทยเซตนี้จะเป็นต้มยำศพกินให้ครบนี่เงาะข้างล่างมีเงาะนะแต่ก่อนจะกินต้องแงะขึ้นมาก่อนเยลลี่แงะเงาะเปิดกี่โมงครับ11โมงถึง4ทุ่มครับวันนี้เราก็มีตุ๊กตาตีกวักนะครับเอาไว้ช่วยเลี้ยงลูกค้าจาก World Gas แล้วก็รายการติดรุ่นชนิวนอกจากนั้นยังมอบคูปองเติมแก๊สนะครับจาก World Gas ให้อีก 1,000 บาทเอาไว้ทำอาหารอร่อยๆใส่ตู้ไว้ให้คนกดเยอะๆนะครับมองไปเลยครับขอบคุณครับย่านไหนมีของอร่อยของดีมีเอกลักษณ์ส่งมาที่ตู้ปน33ปนจยานวากรุงเทพ10120รับทันที 1,000 บาทจาก World Gas ร่วมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอย
น้ำหอมปรับอากาศ Daily Fresh หอมทุกที่ที่มี Daily Fresh เฉลยของฝากจากตีอ้วนใส่ใบชาจีนลงไปต้มช่วยระงับกลิ่นคาวปลาได้